ื่อเสียงเรียงนามของสถานที่ต่างๆในกรุงเทพมหานครเป็นเสมือนกระจกที่สะท้อนถึงความเป็นมาของสิ่งแวดล้อมบุคคลหรือเหตุการณ์ต่างๆในอดีตการเดินทางค้นหาเบื้องหลังของชื่อนั้นสำคัญชะไหนในครั้งนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับที่มาของชื่อวัดภักขินีนาถวรวิหารวัดภักขินีนาถวรวิหารเป็นวัดโบราณมีมาก่อนกรุงรัตนโกสินทร์แต่เดิมวัดภักขินีนาถวรวิหารมีชื่อว่าวัดบางจากเพราะตั้งอยู่ปากคลองบางจากต่อมาประมาณปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและต้นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าประภัยวดีซึ่งต่อมาคือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าประภัยวดีกรมหลวงเทพยวดีพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและสมเด็จพระอมรินทราบรมราชินีทรงสถาปนาพระอารามแห่งนี้ขึ้นมาใหม่ล่วงมาถึงในสมัยรัชกาลที่3พระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทอดกฐินที่วัดบางจากจึงมีรับสั่งให้รื้อพระตำหนักของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าประภัยวดีกรมหลวงเทพยวดีมาปลูกเป็นกุฏิเจ้าอาวาสทั้งนี้ได้พระราชทานเปลี่ยนชื่อวัดบางจากมาเป็นวัดภักขินีนาถโดยมีความหมายแปลว่าวัดของพระน้องนางด้วยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าประภัยวดีกรมหลวงเทพยวดีทรงเป็นพระน้องนางพระองค์เล็กในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยสำหรับสถานที่สำคัญภายในวัดประกอบด้วยพระอุโบสถที่บานหน้าต่างเขียนเป็นลายรดน้ำที่หน้าซุ้มประตูวัดมีการรองรับปิดทองประดับกระจกอย่างสวยงามนอกจากนี้บริเวณรอบพระอุโบสถยังมีพระระเบียงหรือวิหารคดอันเป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปจำนวน80องค์อีกด้วย